ัสดีครับทุกท่านยินดีรับช่องเด็กดำและผมกฤษดาในสวัยวันนี้ผมก็มาทำคลิปวอล์กที่ผมไม่ได้ลงมานานแล้วคลิปนี้ก็เป็นวอล์ก EP 7ซึ่งผมถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมถ่ายเก็บไว้นานแล้วแล้วก็เพิ่งจะมีเวลามาลงให้ดูกันนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็มาถึงเป็นวันทดสอบร่างกายวันแรกที่จุดประสงค์หลักที่เราไปญี่ปุ่นก็คือการทดสอบร่างกายนั่นเองแล้ววันนี้ก็เป็นวันทดสอบสวัสดีค่ะดีใจมากที่เจอเหมือนง่วงแต่ก็ง่วงจริงแหละเราก็เตรียมตัวสนองน้อยพร้อมแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายให้เราฟังว่าเราควรทำอย่างไรที่นี่ผมติดห้องไปแล้วฮะตะกั่วแตนติดห้องตะกั่วแตนเขาตะกั่วแตนไหนวะเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือแบบแผนการทดสอบของเราว่าเราทดสอบอะไรบ้างวันนี้สบายชิวๆซิทอัพเลยอ่ะโอ้ยเราก็ต้องทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนและก็วิ่งบอมเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายไปในตัวระเบียบร่างกายของเรายังไงการทรงตัวในการบล็อกเป็นยังไงถ้าบล็อกของเราเป็นยังไงเวลาเราขึ้นบล็อกมีฟ้าอย่าให้เกินนะอย่าให้เลยให้เร็วครับเร็วและสูงเร็วและสูงไวและสูงบอมค่ะบอมเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นที่มันจะเล่นชื่อเล่นชื่อรัดไปอ่ะให้พร้อมก่อนนะให้รัดไปโอเคโอเคพร้อมก่อนนะคะเอาจูนเร็วหน่อยดิมันสูงสูงดิว่าอิ่มหายเราจะทำข้างละสองก็คือว่าขวาแล้วก็ซ้ายแล้วขวาแล้วซ้ายนี่คือภาพลงที่เขาใช้ทดสอบกันนะครับให้คะแนนความภูมิใจตัวเองเท่าไหร่มาวินน้องสองก็แล้วกันปักมึงอย่าฟาวดิจูนนี่เวนตายแล้วฟาวตลอดเลยมึงเนี่ยหลอกเพี้ยอะไรมึงจะหลอกเพี้ยเป็นการฝึกอีเวนเข้าใจไหมชิวบ๊ายบายยังไงจูนสบายความพึงพอใจเรียนเท่าไหร่1 3เออมันอันอยู่มันดับทั้งหมดปกติ
ดูที่มาจอดไอ้แล้วมาวินฟาวเน็ตมึงปักสูงนี่วินเวนพร้อมนั่นแหละถูกต้องลุดลุดเอาเป็นว่าทุกคนก็มาติดตามใน EP 7ตอนหน้านะครับผมก็ EP นี้จะแบ่งเป็น2ตอนหรือ3ตอนก็แล้วแต่ผมนะอยากตัดลงตอนไหนก็ลงไม่อยากลงก็ต้องลงเอาว่ารอดูกันนะครับผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะไปแล้วบาย